สบายดีน้องเฮียนสักหนึ่งบุคคลเอาไปแต่ใดนอกผ่านไปเห็นออนไลน์พวกหลานมวนโบในครูคิดว่าพวกหลานคือจิมวนเนาะในครูสังเกตว่าพวกหลานมันมาส่งจากบ้านโบมันแก้บทเรียนแล้วส่งให้ในครูเนาะในครูก็ส่งตรงมือเซอร์เด้อวันนี้ในครูจะพาพวกหลานไปเรียนวิชาภาษาลาวเนาะก่อนอื่นพวกหลานต้องฟังในครูเด้อในครูจะอ่านให้ฟังก่อนคอยนึงเออบุ๊มแมนเนาะวิชาภาษาลาวบทที่27บทฝึกหัดต่อจัดเรียงคำศัพท์และวลีให้เป็นประโยคข้อนี้ให้พวกหลานจัดเรียงคำศัพท์เป็นประโยคด้วยที่พวกหลานได้อ่านบทเรื่องกามหางตัวอยู่หน้าที่1ห้อย1ห้อย1และ1ห้อย2เนาะอ้าวคือจะประโยคที่1แล้วคือจะอ่านให้ฟังเด้อเป็นสีขี้เถ้าแมงไม้อยู่เผือกไม้หรือสีตับหมูที่อาศัยจำเม็ดข้อ2นกเข้าขนมีลายจุดมันจึงลีอยู่งาไม้ได้ดีจำเม็ดข้อ3ให้เข้ากับสามารถเปลี่ยนสีสัตว์จำนวนหนึ่งบอนใดก็ได้จำเม็ดข้อ4คนได้ก็สามารถอำพรางตัวเอานี่เนาะก็คือจังประโยคที่หนึ่งนี่มันจะมีทางคำซับและทางคำวลีปนกันเนาะแต่ว่าก่อนอื่นเราก็ต้องไม่เพียงให้มันเป็นประโยคก่อนก่อนอื่นเนี่ยผู้จะเห็นเป็นตัวอย่างของหลักคือเด้อคือจังนี่เนาะเป็นสีขี้เทาแมงไม้อยู่เปลือกไม้หรือสีตับหมูที่อาศัยอยู่และจังเม็ดหรือผู้เรียกเด้อคือจังแมงไม้สีแมงไม้ตัวแมงไม้สิแมงไม้อย่างโน้ต่อไปโน้แมงไม้ที่อย่างโน้ที่อาศัยอาศัยที่อาศัยแมงไม้ที่อาศัยอยู่เปลือกไม้หรือสีตับหมูนี่เป็นสีเข้าถึงระบอแต่ยังไม่ถึงนอนตะเกียงเป็ดไม้ก็ไม่ใหญ่โน่หลานตั้งใจเบิ่งเด้อตั้งใจเบิ่งเด้อผู้จัดซ่าหน่อยเด้อตั้งใจเบิ่งเด้อแมงไม้ที่อาศัยอยู่เปลือกไม้เป็นอย่างโน้เป็นสีขี้เทาเป็นสีขี้เทาหรือหรือสีตับหมูหมายจ้ำเน็ตเอาพวกหลานสังเกตดูว่าบาลีถึกบนโน้ตถึกบออันนั้นผู้จะอ่านให้ฟังเด้อแมงไม้ที่อาศัยอยู่เปลือกไม้เป็นสีขี้เทาหรือสีตับหมูหมายจะเม็ดฟังเด้อมาฮอดขึ้นมาจะเม็ดหมายถึงมันสุดประโยคแล้วเนาะหรือว่าจะเม็ดไปเพื่อวักประโยคต่อไปข้อ2ส่วนข้อ2ข้อ3และข้อ4ในผู้จะแนะนำให้พวกหลานไปเฮ็ดอยู่บ้านเนาะให้พวกหลานก่อนอื่นพวกหลานต้องเขียนใส่ปึ้มแบบเฮียนก่อนเป็นบอถ้าเขียนแล้วพวกหลานส่งมาให้นักครูกวดเบิ่งว่าถือบอถ้าถือแล้วนักครูใจพวกหลานหันเขียนใส่ปึ้มเขียนของตัวเองเด้อ